รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งหมดนี้คือราวัยจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้ภูเก็ตคึกคักนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคนไทยก็เดินทางมาพักผ่อนเยอะเพราะภูเก็ตมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวมากมายเพื่อจะบอกว่าภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะจริงๆรวมทั้งบรรยากาศร้านค้าริมทะเลแบบนี้กับงานร้อยริมเลหรือร้อยริมหาดการทานอาหารริมหาดตามวิถีชาวภูเก็ตค่ะลาดเลร้อยริมหาดเอสลาวัยเนี่ยเราบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของชายทะเลที่สำคัญของตำบลราวัยเราจะเห็นว่าที่หน้าชายหาดนี่จะมีเรือประมงอยู่ซึ่งเรือประมงเหล่านี้เนี่ยเป็นเรือประมงที่ออกไปหาปลาแล้วก็นำปลาสดๆเหล่านั้นเนี่ยกลับมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หาดราวัยนั้นเป็นชายหาดแรกๆของจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นวันนี้เนี่ยเราได้นำวิถีชีวิตของคนราวัยเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเห็นว่าจุดเช็คอินต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆที่เราจัดวางไว้เนี่ยเราพยายามที่ดึงเอาวิถีชีวิตของคนในราวัยเนี่ยออกมาถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบได้เห็นกันร้อยริมหาดวันนี้นะคะจัดขึ้นที่หาดราวัยยาวตลอดแนวเลยละค่ะมีร้านอาหารมากมายกว่า200ร้านซีฟู้ดเน้นๆอาหารรสเด็ดของร้อยภูเก็ตมีให้เลือกมากมายค่ะก่อนเข้ารายการวันนี้นะคะขวัญเดินไปชิมมาหลายร้านแล้วนะคะตอนนี้ตัวเริ่มแน่นแล้วค่ะขอเดินสวยๆสุดอากาศบริสุทธิ์ริมหาดราวัยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันต่อค่ะหาดราวัยเป็นชายหาดที่กว้างรองจากหาดป่าตองเป็นชายหาดที่มีร้านอาหารอยู่จำนวนมากเป็นที่นิยมในการรับประทานอาหารริมทะเลของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหาดราวัยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกจากปลายเกาะด้านทิศใต้ชายทะเลบริเวณนี้ไม่เหมาะในการว่ายน้ำเนื่องจากน้ำตื้นแต่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการนั่งปิกนิกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่นี่เป็นจุดให้เช่าเรือหางยาวสำหรับทัวร์เที่ยวชมเกาะแกงที่อยู่เรียงรายรอบนอกเกาะภูเก็ตค่ะหาดราวัยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ16กิโลเมตรสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะแหลมพรหมเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะจนหลายคนกล่าวกันค่ะว่าถ้ามาจังหวัดภูเก็ตไม่มาชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่แหลมพรหมเทพนั่นแสดงว่าคุณมาไม่ถึงภูเก็ตค่ะแหลมพรหมเทพอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ตชาวบ้านเรียกกันว่าแหลมเจ้าอยู่ห่างจากหาดราวัยประมาณ2กิโลเมตรแหลมพรหมเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาดูพระอาทิตย์ตกน้ำในช่วงยามเย็นเพราะที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำสวยงามที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคนมาจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะต้องมาที่แหลมพรหมเทพนะครับมาเก็บภาพสัมผัสความรักความอบอวลยามพระอาทิตย์ตกน้ำนะครับซึ่งมีที่แหลมพรหมเทพที่สวยงามที่สุดนะครับของประเทศไทยเราบอกว่า
คนที่มาจังหวัดภูเก็ตถ้าไม่มาเหลมอมเทพเนี่ยจะไม่ถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับแหลมพรหมเทพมีแนวต้นตาลลาดลงสู่ปลายแหลมที่เป็นโขดหินที่สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมไปพร้อมกับวิวน้ำทะเลสีเขียวมรกตและสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ทางด้านหน้าแหลมทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหานมองเห็นเรือยอชมากมายจอดลอยลำบริเวณหาดยะนุ้ยภูเก็ตมีหาดทรายทะเลที่สวยงามหลายแห่งค่ะหนึ่งในนั้นก็คือหาดยะนุ้ยหาดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขานะคะสวยงามด้วยหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับท้องฟ้าสีครามมีโขดหินน้อยใหญ่ตลอดแนวนะคะเป็นแบ็คกราวด์ที่เหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปแนวพอร์เทรตแล้วก็แลนด์สเคปมากๆเลยค่ะยะนุ้ยคือหาดเล็กๆน่ารักมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะธรรมชาติสวยงามเหมือนภาพวาดที่จิตรกรตั้งใจจรดปลายผู้กันจับวางองค์ประกอบภาพอย่างสวยงามทั้งทะเลใสโขดหินแปลกตาท้องฟ้าสีครามทิวเขาแดงจุดชมวิวกังหันลมเป็นแบ็คกราวด์เห็นแหลมพรหมเทพอยู่ไม่ไกลหาดในหานอยู่ใกล้ๆนี่คือเสน่ห์ของหาดยะนุ้ยค่ะด้วยความเงียบสงบของหาดยะนุ้ยหาดขนาดเล็กยาวประมาณ170เมตรทำให้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนักที่เดินทางมาจับจองพื้นที่หน้าหาดชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติสัมผัสสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านหน้าหาดอยู่ตลอดเวลาหากไม่อยากนั่งชมธรรมชาติก็สามารถลงเล่นน้ำดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือทำกิจกรรมหน้าหาดอื่นๆเพื่อการผ่อนคลายถึงแม้ว่าชายหาดจะไม่กว้างแต่ก็มีหาดโค้งสวยน้ำทะเลสีฟ้าใสเม็ดทรายละเอียดนุ่มเนียนฝ่าเท้าเป็นเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดผู้คนให้แวะมาเยี่ยมยนธรรมชาติที่นี่ค่ะถัดจากหาดยะนุ้ยไปไม่ไกลนักก็คือหาดในหานหาดดังของราวัยหาดในหานจังหวัดภูเก็ตเคยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นชายหาดน่าเที่ยวติดหนึ่งใน3ของเอเชียและยังเป็นสุดยอดชายหาดคัดสรรจากรีวิวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก Traveler Choice Awards 10อันดับชายหาดที่น่าที่สุดในประเทศไทยอันดับ1ก็คือหาดในหานนี้ละค่ะหาดในหานเป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือหาดในหานมีชายหาดยาวเพียง700เมตรที่นี่มีหาดทรายขาวเม็ดทรายเล็กละเอียดเป็นที่นิยมสำหรับนอนอาบแดดของชาวต่างชาติแวะมาพักผ่อนเล่นน้ำทำกิจกรรมหน้าหาดเป็นจำนวนมากจุดเด่นของหาดในหานอยู่ที่เรือยอชจำนวนหลายสิบลำมาจอดลอยลำหลบคลื่นอยู่ที่หาดนี้เนื่องจากหาดในหานมีแนวแหลมกันคลื่นทั้งสองด้านค่ะถึงแม้หาดในหานจะเป็นหาดขนาดเล็กแต่ก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเป็นหนึ่งใน3ชายหาดยอดนิยมสวยและน่าเที่ยวของเอเชียค่ะชายหาดในหานชายหาดในหานเนี่ยเป็นชายหาดติดดาวของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับแล้วก็เป็นชายหาดที่มีความสวยน้ำทะเลใสเป็นที่จุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องไปอาบแดดที่นั่นไปว่ายน้ำทะเลที่หาดในหานหาดในหานอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรหากมาทางหาดราวัยขับตามถนนสายหลักมาเรื่อยๆจะอยู่ห่างจากหาดราวัยประมาณ3กิโลเมตรหรือประมาณ10นาทีหรืออีกเส้นทางหนึ่งสามารถขับมาทางหาดกระตักก็ได้ค่ะแต่จะมีระยะทางที่ไกลกว่าประมาณ9กิโลเมตรหรือประมาณ20นาทีสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะที่นี่คือจุดชมวิวกังหันลมหรือว่าเขาแดงเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตที่สามารถมองเห็นวิวรอบด้านนะคะเป็นวิวสวยๆแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตั้งอยู่ภายในสถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพอยู่ระหว่างหาดในหานและหาดยะนุ้ยและห่างจากแหลมพรหมเทพประมาณ1กิโลเมตรค่ะลักษณะพื้นที่ของจุดชมวิวกังหันลมเป็นภูเขาหินยื่นออกมายังท้องทะเลเป็นตัวเลือกที่ดีในการมาเที่ยวราวัยหรือแวะเช็คอินมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งได้นั่งมองกังหันลมที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเราท่ามกลางวิวสวยๆอากาศดีๆท
ที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของราไวย์จังหวัดภูเก็ตค่ะในช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินและถ่ายรูปบริเวณนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะส่วนในฤดูร้อนหญ้าบริเวณนี้จะเป็นสีเหลืองทองตัดกับน้ำทะเลสีครามใสสวยงามเป็นอย่างยิ่งที่นี่คืออ่าวลึกลับของราไวย์ค่ะเราเรียกกันว่าอ่าวเซนอ่าวเซนถือเป็นชายหาดลับอีกหนึ่งหาดของราไวย์นะคะเป็นชายหาดเล็กๆแต่น้ำทะเลนั้นใสมากๆค่ะหาดเงียบๆคนน้อยๆนะคะแต่ว่าความสวยงามระดับ10แบบนี้ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอค่ะต้องมาเห็นกับตาค่ะอ่าวเซนราไวย์ห่างจากหาดในหารประมาณ500เมตรอ่าวเซนอ่าวเล็กๆที่มีต้นไม้มากพอที่จะหลบแดดตลอดเวลาและยังมีพื้นที่ทรายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดดด้วยถนนสู่ชายหาดนั้นค่อนข้างเล็กพอที่มอเตอร์ไซค์จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการมายังอ่าวเซนแห่งนี้ค่ะกิจกรรมที่หลายคนชอบคือการดำน้ำตื้นที่นี่มีจุดดำน้ำที่สวยงามเสน่ห์ของอ่าวเซนคือความน่าดึงดูดตามธรรมชาติไม่มีเก้าอี้อาบแดดให้เช่าไม่มีเจ็ตสกีหรือเรือคายักอ่าวเซนล้อมรอบไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และทรายเม็ดเล็กมีสายลมเย็นๆพัดอ่อนๆตลอดเวลาอากาศที่นี่เงียบสบายมากจนอยากจะหลับสักตื่นเลยล่ะค่ะอยากได้ปลาสดๆตัวโตๆคุณภาพดีๆเนื้อแน่นๆนะคะรสชาติอร่อยต้องมาที่นี่ค่ะตลาดอาหารทะเลหรือว่าตลาดปลาราไวย์นะคะถือว่าเป็นตลาดอาหารทะเลสดๆที่รู้จักกันดีและก็นิยมมากทั้งคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือหาดราไวย์ค่ะจับปลาทะเลปุ๊บก็มาขายปั๊บนะคะสดจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะชาวประมงชาวไทยใหม่เขามานั่งขายกันเองด้วยค่ะนอกจากปลาสดๆที่นี่นักท่องเที่ยวยังชอบมาเลือกอาหารทะเลที่สดและใหม่นอกจากปลาสดๆหลายชนิดมีทั้ง lobster ตัวโตๆกุ้งปูปลาหมึกหอยและอีกหลากหลายชนิดเพียงแค่เดินเลือกซื้อของสดๆที่อยากทานในตลาดและนำไปให้ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงทำเป็นเมนูในแบบที่ชอบฟินๆกับบรรยากาศทานอาหารใกล้ท่าเรือซึ่งมีกลิ่นไอทะเลอีกด้วยค่ะเพราะอยู่บริเวณหน้าหาดราไวย์ใกล้กับท่าเทียบเรือราไวย์ค่ะท่าเทียบเรือหาดราไวย์ซึ่งเป็นบริเวณที่เรือประมงจะมาจอดเทียบท่าหลังจากกลับจากหาปลากันนั่นเองนะคะราไวย์ถือว่าเป็นตำบลเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีของจังหวัดภูเก็ตอย่างท่าเทียบเรือหาดราไวย์ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นมาแทนสะพานเก่าที่จะพูดไปนั่นเองค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งท่าเทียบเรือที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตหากต้องการเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเกาะเฮเกาะบอนหรือเกาะราชาเกาะมันเกาะแก้วพิสดารเกาะรอบราไวย์ไปได้หมดเลยค่ะกิจกรรมหลาดแลเลร้อยริมหาดราไวย์ก่อนหน้านี้ก็จัดบริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์ค่ะแต่ครั้งนี้เพิ่มความฟินให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์จึงย้ายมาจัดกันหน้าหาดราไวย์ให้อิ่มอร่อยทั้งอาหารและอิ่มกับบรรยากาศค่ะนี้เนี่ยเราก็มีอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะกุ้งมังกรที่ราคาถูกนะครับมาอยู่ในงานนี้นะครับเพื่อที่จะบริการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาได้รับประทานอาหารซีฟู้ดสดๆราคาถูกที่งานนี้นะครับกุ้งมังกรเนี่ยเราสตาร์ทที่ตัว200บาทนะครับ300บาทซึ่งหาทานได้ยากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถทานกุ้งมังกรราคาขนาดนี้ได้นะครับแต่ถ้ามาจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มาราไวย์งานหลาดเลเลร้อยริมหาดเนี่ยเราจะได้รับประทานกุ้งราคาถูกซีฟู้ดสดๆนะครับจากพี่น้องชาวประมงแล้วก็มีอาหารหลากหลายของพื้นบ้านมาอยู่ในงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับร้อยริมหาดราไวย์วันนี้นะคะมีร้านค้ามากมายหลายร้านค่ะที่สำคัญนะคะได้เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งด้วยวันนี้มาดูกันว่า150บาทวันนี้นะคะคอนจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างตามมาเลยค่ะ
นะคะจะเห็นว่ารอบๆตัวขวัญนี้มีอาหารหลากหลายแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะอย่างร้านนี้ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากไปดูกันค่ะว่าขายอะไรนะคะโอ้ขายอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ90%ส่วนมากนะคะก็จะอยู่ในนี่ค่ะในร่วมโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ขายอะไรคะพี่วันนี้ขายโดนัทไส้สดบ้านนาแมนครับโดนัทไส้สดบ้านนาแมนมาแล้วก็มอบเลยครับนี่คืออะไรคะโดนัทไส้สดนะครับโดนัทไส้สดของบ้านนาแมนครับมอบไปกินกันเลยนะครับมุสลิมทานได้ครับเพราะเป็นไก่อุ๊ยน่ากินมากเลยนะคะลองไปดูได้เลยครับนี่ขายชิ้นเท่าไหร่อะคะ35 บาท35บาท3ชิ้น100คนละครึ่งด้วยนะคนละครึ่งนี่เป็นไส้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นไส้สโมกบาร์บีคิวร้านอยู่ที่ไหนคะร้านก็อยู่เนี่ยฮะอยู่ที่ลาวัยนี่แหละครับหมายถึงว่าไม่ได้มาออกงานที่นี่มีร้านอยู่ที่ไหนแถวไหนคะเผื่อใครไปเที่ยวภูเก็ตได้ไปอุดหนุนไงคะหน้าโรงพยาบาลวชิระฮะหน้าร้านขายยารวมยาเภสัชตรงข้ามประตูวชิระเลยครับค่ะใครที่ชอบก็ไปอุดหนุนไปได้เลยครับของร้อยภูเก็ตถ้ามาก็แวะไปอุดหนุนกันได้เดี๋ยวก่อนนะเราร่วมโครงการซื้อฝากจากใจด้วยซื้อฝากจากใจคือใครก็ตามที่มากินร้านเราเนี่ยบางทีเขาเห็นเอ๊ะร่วมโครงการนี้เขาก็ซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะขึ้นหน้าร้านว่ามีคนซื้อฝากเอาไว้กี่ชิ้นจะมีคนลำบากเยอะในช่วงนี้หรือว่าคนไข้ที่ไม่ค่อยมีตังค์ข้ามฝั่งมาขอรับโดนัทไปฟรีๆเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเราเป็นสะพานบุญนั่นแหละครับจิตใจดีมากเลยนะคะที่สุดอร่อยแล้วยังจิตใจดีด้วยนะคะบ้านอาแมนนะคะแวะกันมาได้นะคะครับใจมากนะคะนี่คืออาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตเลยนะคะก็คือโอเอ๋วนั่นเองนี่มาภูเก็ตต้องไม่พลาดที่จะทานโอเอ๋วนะคะค่ะเป็นแก้วแล้วก็เป็นถุงทำไมมี2แบบแบบนี้ล่ะคะอันนี้คือสามารถแกะแล้วก็ทานได้เลยอ๋อนี่ทานได้เลยส่วนนี้นำกลับบ้านซื้อกลับบ้านมันจะสะดวกแล้วก็มันไม่หกเลอะเทอะระหว่างทางเพื่อจะให้รู้ว่าโอเอ๋วภูเก็ตนั้นอร่อยแค่ไหนทานตอนนี้เลยค่ะพี่ซื้อเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อกลับบ้านอีกถุงนึงนะคะนี่ซึ่งวันนี้นะคะก็จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้150บาทนั้นขวัญจะซื้ออะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะสะดวกในการรับประทานต้องนี่นะคะโอเอ๋วนี่ก็คือตรงนี้นะคะที่เป็นวุ้นนี่นะคะก็คือโอเอ๋วนั่นเองนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วแดงด้วยนะคะคล้ายๆน้ำแข็งใสนั่นเองค่ะแต่จะอร่อยกว่าอร่อยมากเรามีพี่น้องประชาชนนะครับมาจองบูธร้านค้าเนี่ยร่วมเกือบ300ร้านด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของวันหยุดยาวนะครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดซึ่งเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวนะครับเราจากการที่เราไปดูตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ของราวัยในจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้นะครับก็น่าจะส่งผลว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ร้านหนึ่งเป็นร้านของร้อยนะคะขนมจีนแกงปูบ
านสวนอรุณใช่ไหมคะฟังชื่อก็อร่อยแล้วล่ะค่ะฟังชื่อก็ร่อยฟังชื่อก็ร่อยแล้วแม่ค้าสวยทุกคนนะคะนี่มาดูนายกขาพรีเซนต์หน่อยค่ะอร่อยยังไงคะเป็นยังไงเป็นก็เรียกว่าเป็นปูม้าปูม้าโตโตโตอร่อยมากนะครับน่าจะดูแล้วแม่ค้าขายไม่ทันใช่ค่ะก็รู้จักแม่ค้าแล้ววุ่นวายมากผมดูแล้วไงจักเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยมาเต็มหม้อเลยค่ะตอนนี้เหลือติดท้องแล้วแสดงว่าขายดีค่ะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่ตลาดลอยริมเลคนมาหาแกงปูมันเยอะมากขายจนไม่ทันด้วยง่ายแป๊บเดียวหมดเลยเรียกว่าพอตักมาปุ๊บนี่คือเกลี้ยงเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินขนมจีนแกงปูอร่อยๆที่บ้านสวนอรุณต้องมาในงานนี้นะคะมาเลยข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าวผัดปูมาเชฟใหญ่เดินทางมาจากไหนเชฟมาจากไม้หมอนอ๋อยังไม่หมอนไม้หมอนขอดูหน่อยข้าวผัดข้าวผัดปูน่ากินมากน่ากินมากนะคะเนื้อปูเน้นๆเห็นไหมคะปูเห็นเลยแวะกันมาได้นะคะนี่มาพบกับแม่ค้าที่นี่นะคะขายสดจริงๆที่บอกอาหารเดลิเวอรี่ซีฟู้ดเต็มชุดเลยนี่เต็มศูนย์เลยเต้าหู้ทอดอันนี้ก็เป็นทอดมันเนี่ยทอดมันนะครับผมนี่ทานประจำมีเต้าหู้แล้วก็ทอดมันใช่ไหมนายกว่าร้านนี้ก็อร่อยอร่อยครับค่ะก็คือมีหลากหลายจริงๆแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอะไรนะคะนี่เป็นเผ็ดแกร่งเผ็ดนะคะปอสารพิษด้วยแต่ที่บอกว่ามีทั้งอาหารรวมถึงกิจกรรมแต่ว่าตอนนี้พอดีฝนตกลงมาแต่ว่าเรายังมีกิจกรรมกิจกรรมอื่นที่สามารถมาได้นะคะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะสำคัญมากมายนะครับที่จะรอรับพี่น้องประชาชนอยู่ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าราคาห้องพักก็ถูกนะครับอาหารซีฟู้ดอาหารต่างๆของชาวภูเก็ตนั้นเราพร้อมให้บริการแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดภูเก็ตครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากโควิดนะครับทำให้ทรายสวยสะอาดน้ำใสสะอาดแล้วก็มีฝูงปลาจำนวนมากเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เยินโฉมแล้วเราไวเรามีเกาะบริวารอีก10เกาะด้วยกันนะครับแล้วเกาะที่สำคัญก็คือเกาะราชานะครับราชาใหญ่ราชาน้อยเกาะเฮนะครับแล้วก็ยังมี1เกาะที่เป็น1หมู่บ้านของตำบลเราไวก็คือเกาะโหลนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น1หมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่นะครับความสวยงามตลอดทั้งวันที่เราได้พบเห็นเมื่อเดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลราไวเป็นภาพความสวยงามทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลกทั้งพระอาทิตย์ตกน้ำที่แหลมพรหมเทพและพระอาทิตย์ดวงโตที่หาดในหานรวมทั้งได้พบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยดังคำขวัญว่าราไวเมืองน่าอยู่ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีมีวัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีใครอยากมาชื่นชมความสวยงามของราไวจังหวัดภูเก็ตวันหยุดสุดสัปดาห์หรือมีวันหยุดยาวช่วงเดือนธันวาคมก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะชาวราไวทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดภูเก็ตมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ